สวัสดีค่ะกลับมาอยู่กันในรายการเกมดีบอกต่อกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับใครที่ติดตามช่อง Rose มาตลอดก็น่าจะเคยเห็นคลิปที่เล่นเกม Dinner Bros ผ่านตากันมาบ้างแล้วถึงแม้ว่าจะมีแค่คลิปเดียวก็เถอะแล้วก็คงได้เห็นกันแล้วว่า Dinner Bros เป็นเกมที่มีความคล้ายคลึงกับ Overcooked เอามากๆจนถึงขนาดมีหลายคนพูดกันว่าเป็นเกมก๊อปเกรด A ของ Overcooked ส่วนบางรีวิวก็โหดขนาดด้วยกันว่าเกมก๊อปปี้คุกกันเลยทีเดียวซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเกมนี้กันว่ามีความคล้ายและความแตกต่างจากเกม Overcooked ตรงไหนแล้วควรค่าแก่การซื้อเก็บไว้ในคลังสตรีมหรือเปล่า Dinner Bros เป็นเกมแนวทำอาหารเสิร์ฟลูกค้าภายในเวลาที่กำหนดเป็นเลเวลซึ่งโดดเด่นเรื่องภาพกราฟิกสุดน่ารักเอาใจสาวๆแต่ผู้ชายที่ไม่ใช่สายฮาร์ดคอร์จนเกินไปบางคนก็ชอบนะโอเคเกมนี้มองเผินๆเหมือนว่าจะก๊อปปี้ Overcooked มาทางดุนทางด้านคอนเซ็ปต์ระบบเกมเพลย์การทำอาหารและกราฟิกที่ดูคล้ายกับ Overcooked ภาคแรกซะจนอดคิดไม่ได้แต่ถ้าใครได้ซื้อเกมมาลองเล่นจริงๆแล้วก็น่าจะรู้สึกเหมือนกันว่าเกมนี้มีจุดที่แตกต่างจาก Overcooked เยอะเหมือนกันรวมถึงเป้าหมายการเล่นนี่ก็คนละเรื่องเลยก่อนอื่นขอพูดถึงเรื่องความเหมือนก่อนละกันเรื่องกราฟิกโดยรวมเนี่ยอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วถ้าใครเห็นก็คงจะรู้กันเพียงแค่ภาพของ Dinner Bros เนี่ยจะค่อนข้างดูน่ารักดูละมุนกว่าเล็กน้อยตรงนี้เลยขอไม่พูดถึงแล้วกันเนาะส่วนเรื่องระบบเกมเพลย์การทำอาหารอันนี้ชัดเจนมากทั้งเรื่องกิมมิคการรวมวัตถุดิบการทำอาหารบางเมนูความอิสระเรื่องการจัดการกับวัตถุดิบที่สามารถโยนปาเคลื่องเอาไว้ตรงไหนก็ได้แล้วก็หยิบขึ้นมาทำอาหารต่อได้ระบบการช่วยกันสับวัตถุดิบกับเพื่อนๆซึ่งทำให้สับวัตถุดิบได้เร็วกว่าปกติรวมถึงคอนเซปต์ของด่านบางด่านก็มีความคล้ายกันพอสมควรทำให้ใครถ้าเคยเล่นเกมโอเวอร์คุกมาก่อนก็จะสามารถเรียนรู้และเล่นเกมนี้เป็นได้เร็วมาก wow. แล้วก็อีกเรื่องนึงที่เหมือนกันก็คือรองรับระบบโลเคอลโคออปสูงสุดได้ถึง4คนเหมือนกันด้วยซึ่งก็น่าเสียดายสำหรับกลุ่มคอออนไลน์แต่โอเวอร์คุก2ที่เพิ่งออกมาเนี่ยก็มีระบบออนไลน์มัลติเพลเยอร์มารองรับแล้วนะแต่สิ่งที่ทำให้ความเหมือนเหล่านี้สามารถมองข้ามหรือหยวนได้ก็เพราะว่าความแตกต่างกลับมีเยอะมากกว่าแถมยังมีการใส่ไอเดียเฉพาะของตัวเองลงไปในเกมด้วยในขณะที่ Overcooked เน้นไปที่การตะลุยทำอาหารตามเนื้อเรื่องเป็นด่านๆจนจบเกมโดยแต่ละด่านจะมีการกำหนดเมนูอาหารและลักษณะร้านอาหารเอาไว้อยู่แล้วซึ่งเราไม่สามารถปรับเปลี่ยนหรือคัสตอมไมซ์อะไรได้รวมถึงเราจะไม่ได้ความรู้สึกถึงการทำอาหารเสิร์ฟลูกค้าเหมือนเวลาเล่นเกมแนว Diner Dash ทั่วไปตัวละครจะอยู่ในครัวตลอดเวลาออเดอร์จะปรากฏขึ้นมาตรงมุมบนซ้ายเรื่อยๆโดยอัตโนมัติและเสิร์ฟอาหารผ่านจุดเสิร์ฟเท่านั้นไม่จำเป็นต้องวิ่งออกไปรับออเดอร์หรือเสิร์ฟอาหารให้ลูกค้าที่โต๊ะแตกต่างจาก Dinner Bros ที่เน้นไปที่การบริหารดูแลจัดการร้านอาหารเป็นหลักเราจะมีร้านอาหารเป็นของตัวเองเลยไม่ใช่การวาร์ปไปยังด่านใหม่ๆเรื่อยๆแล้วในแต่ละวันจะมีลูกค้าทยอยกันมากินอาหารที่ร้านของเราเรื่อยๆจนกว่าจะจบวันโดยเราจำเป็นต้องรับหน้าที่เป็นทั้งพนักงานรับออเดอร์เชฟทำอาหารพนักงานเสิร์ฟพนักงานเก็บโต๊ะและอาจจะต้องรับหน้าที่เป็นพนักงานเก็บเงินด้วยในบางกรณีไม่ใช่แค่เป็นเชฟทำอาหารในครัวไปวันๆแล้วเวลาเล่นกับเพื่อนก็จะป่วนๆตรงที่ต้องแบ่งหน้าที่กันให้ดีไม่งั้นเดินชนกันมั่วแน่นอนแถมยิ่งเล่นผ่านไปหลายวันก็จะยิ่งมีลูกค้าแนวใหม่ๆมาให้หาวิธีรับมือมากขึ้นเรื่อยๆไอเดียตรงนี้เราค่อนข้างชอบมากนะเพราะว่าแปลกใหม่ดีเช่นลูกค้านักวิ่งที่จะวิ่งเข้าร้านมาอย่างรวดเร็วปานเดอะแฟลชซึ่งจะมีความอดทนในการรออาหารต่ำมากๆทำให้เราต้องรีบทำอาหารเตรียมไว้และเสิร์ฟให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ลูกค้าวิศวกรที่จะกินเยอะกว่าชาวบ้านเขาเสมอมาทีก็จะสั่งอาหาร2รอบลูกค้าชาวพังที่กินแล้วชักดาบไม่จ่ายเงินตลอดเราเลยจำเป็นต้องรีบวิ่งไปเก็บเงินตอนกินเสร็จทุกครั้งก่อนที่จะถูกชิ่งไปซะก่อนเป็นต้นแต่ขอตีนิดนึงหลังจากอัปเดตล่าสุดเนี่ยทำให้เกมเล่นสนุกน้อยลงพอสมควรเพราะเพิ่มลูกค้าประเภทใหม่เข้ามาซึ่งมีพฤติกรรมที่น่ารำคาญมากๆคือไม่ได้ยากแบบท้าทายแล้วอะแต่เจอทีไรรู้สึกว่าน่าเบื่อทุกทีเลยอีนี่มันมาอีกแล้วหรออะไรแบบนี้ก็หวังว่าผู้พัฒนาจะแก้ไขตรงนี้ในอัปเดตต่อๆไปให้มีพฤติกรรมที่ยากแบบสมเหตุสมผลกว่านี้เนาะYou son of a bitch!
นอกจากนี้เรายังสามารถซื้อเมนูอาหารเพิ่มและขยับขยายร้านอาหารให้ใหญ่ขึ้นได้ด้วยโดยใช้เงินที่ได้จากการเล่นในแต่ละวันมาพัฒนาร้านอาหารคอนเซปต์มาเนี่ยโอเคแล้วแต่น่าเสียดายที่คอนเทนต์ยังค่อนข้างน้อยอยู่เมนูอาหารมีน้อยขยับขยายร้านได้ไม่นานก็ตันแล้วโหมดแคมเปญเนี่ยเล่นยาวๆแค่ประมาณ30กว่าวันในเกมก็หมดหรือประมาณ 4-5 ชั่วโมงสำหรับโลกจริงคือเราเนี่ยยังสามารถเล่นวันต่อไปเรื่อยๆได้นะแต่แค่ไม่มีอะไรให้ต้องซื้อหรือขยับขยายเพิ่มแล้วแต่ก็ยังดีที่ยังมีโหมดชาเลนจ์ให้ได้เล่นกันอยู่ช่วยกันเสิร์ฟอาหารกันกับเพื่อนในด่านพิเศษกันอีก23ด่านและโหมด Endless เพิ่มเข้ามาใหม่ด้วยคือถ้าเทียบกับราคาเกมก็คุ้มแหละยิ่งใครที่เล่นกับเพื่อนหลายคนยิ่งคุ้มเหมือนกับซื้อประสบการณ์ร่วมกับเพื่อนๆอีกทั้งผู้พัฒนายังมีแผนอัปเดตเนื้อหาเกมเพิ่มในอนาคตอีกด้วยเลยคิดว่าไม่หมดแค่นี้แน่นอนแล้วเรื่องสุดท้ายที่อยากจะพูดถึงกันก็คือความยากของเกมความยากของเกมนี้ขอให้ไวที่ระดับผู้เล่นทั่วไปเด็กเล่นได้ผู้ใหญ่เล่นดีคือยิ่งไปวันหลังๆเนี่ยมันก็จะยากขึ้นลูกค้ามาเยอะแล้วก็รัวมากขึ้นก็จริงแต่ถ้าใครจำวิธีทำอาหารคล่องแล้วก็สบายแค่จัดการเรื่องลำดับความสำคัญให้ดีก็พอแถมยังมีโหมดง่ายให้เลือกแล้วเวลาในแต่ละวันก็ยังสั้นแค่เกือบ4นาทีเท่านั้นนอกจากนี้เกมยังออกแบบมารองรับสำหรับผู้เล่นสายโซโล่อีกด้วยคือในโหมดเล่นคนเดียวเนี่ยจะมีระบบการจ้างพนักงานมาช่วยเสิร์ฟอาหารให้เราได้สูงสุดถึง2คนพูดเลยว่าค่อนข้างสบายแม้จะเล่นคนเดียวแถมในโหมดชาเลนจ์ก็ยังมีด่านให้สามารถเล่นคนเดียวได้ด้วยไม่มีกลไกอะไรยุ่งยากไม่ต้องวางแผนอะไรมากแค่ทำอาหารเสิร์ฟให้ทันก็พอแตกต่างจากโอเวอร์คุกที่บอกเลยว่าเล่นคนเดียวนี่ตายอย่างหมาแน่นอนหลายด่านเนี่ยนึกไม่ออกเลยว่าจะเล่นคนเดียวผ่านได้ยังไงกลไกก็เยอะต้องวางแผนการเล่นให้ดีเพราะระบบเนี่ยรองรับสำหรับผู้เล่นหลายคนมากกว่าข้อมูลคร่าวๆของเกม Dinner Bros ก็ประมาณนี้เนาะก็ขอสรุปให้เลยว่าเกมนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากโอเวอร์คุกและนำไอเดียเหล่านั้นมาต่อยอดพัฒนาจนกลายมาเป็นเกมทำอาหารสไตล์ที่แตกต่างออกไปโดยเน้นไปที่ระบบการบริหารดูแลร้านอาหารและการจัดการรับลูกค้าแต่ละแบบเล่นง่ายไม่ซับซ้อนสนุกได้ทุกเพศทุกวัยสำหรับใครที่กำลังมองหาเกมคลายเครียดเบาสมองมาเล่นคนเดียวหรือเล่นพร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวเพื่อนๆหรือแฟนนี่แนะนำเลยเกมนี้มีขายใน Steam ในราคาเพียง189บาทเท่านั้นใครชอบก็สามารถจัดมาลองเล่นกันได้ค่ะสำหรับวันนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายI'm sorry.